กรณีที่ประกาศระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ที่ออกมาประกาศเมื่อวันที่11สิงหาและบังคับใช้วันที่12สิงหาที่ผ่านมาเป็นของขวัญวันแม่ที่มอบให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนั้นพรรคก้าวไกลเราเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นการหมุนกงล้อระบบสวัสดิการย้อนหลังจากการที่ไทยได้ก้าวสู่ระบบสวัสดิการทั่วหน้ากลับไปสู่ระบบสวัสดิการแบบสงเคราะห์ที่ต้องพิสูจน์ความจนเพื่อได้รับความช่วยเหลือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยและไม่น่าเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ให้คุณค่ากับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมฉะนั้นพรรคก้าวไกลเลยเห็นว่าเราต้องมีการให้สวัสดิการแบบทั่วหน้าเพื่อไม่ต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อจะรับเงิน600บาทต่อเดือนเตรียมยื่นพ.ร.บ.บำนาญทั่วหน้าเพื่อเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ระบบสวัสดิการของเราก้าวไปข้างหน้าเรายืนยันว่าบุคคลทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องได้รับบำนาญแห่งชาติโดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการกำหนดอัตราบำนาญแห่งชาติใหม่ทุก3ปีทุกคนต้องได้รับบำนาญต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของสำนักงานสภาพัฒน์หรือที่เราเคยหาเสียงไว้คือประมาณ 3,000 บาท